สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล Money and Banking Awards 2024ค่ะในสาขารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะ Best Mutual Fund of the Year ในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศซึ่งทางด้านของผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะก็คือบลจ.กรุงไทยค่ะที่มาของความสำเร็จและแนวคิดในการบริหารจัดการกองทุนนั้นเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปีBest Mutual Fund of the Year เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปีรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปีกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ Foreign Fixed Income Fund ได้แก่กองทุนเปิดเคทัม Global Credit Income Fund ชนิดสะสมมูลค่าเชิญคุณชวินดาหารรัตนกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนขึ้นรับรางวัลครับต้องบอกว่ากองทุน KTGC Income นะคะเป็นกองทุนที่เราตั้งมาหลายปีแล้วแล้วก็มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์นักลงทุนนะคะเหตุผลสำคัญอาจจะเป็นเพราะว่าทีมงานนะคะในการบริหารจัดการค่อนข้างเป็นทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทีมวิจัยหรือทีมผู้จัดการกองทุนนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีทีมใหญ่เนี่ยทำให้การตัดสินใจเราเชื่อว่ามีประสิทธิภาพแม่นยำมากขึ้นนะคะประกอบกับกองนี้จริงๆต้องบอกว่าไม่ได้มีการยึดติดกับตัวดัชนีหรือเบนช์มาร์กทำให้การปรับตัวหรือปรับตัวเข้าสถานการณ์นะคะในการปรับเปลี่ยนพอร์ตเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้กองทุนนี้ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในเรื่องของผลตอบแทนให้กับนักลงทุนค่ะต้องบอกว่าปัจจัยสำคัญในภาวะนี้ต้องเป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะคะเชื่อว่าฟันเมเจอร์เองเนี่ยมีการมอนิเตอร์หรือการสอดส่องในเรื่องปัจจัยที่เป็นผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วจริงๆไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยด้วยนะคะเป็นเรื่องของการดอกเบี้ยก็มีความสัมพันธ์กับการเติบโตกับเศรษฐกิจในอนาคตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆเราเชื่อว่าฟันเมเจอร์เองก็มีความเขาเรียกว่ามีการโฟกัสหรือมีความเห็นในมุมนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วเขาสามารถปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดในคือดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้บอกว่ามีทั้งคนประเมินว่าลงหลายครั้งลงครั้งเดียวหรือลง2ครั้งเพราะนั้นเหล่านี้นะคะเป็นปัจจัยที่เชื่อว่าฟันเมเจอร์มีการ price in เข้าไปอยู่แล้วการปรับพอร์ตให้เป็นปัจจุบันมันจะมีความเขาเรียกว่า resilient หรือว่าคล่องตัวมากในการดำเนินการต่อไปในอนาคตต่อไปค่ะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องบอกว่าอยู่ในภาวะที่เอาประเทศไทยก่อนนะคะประเทศไทยต้องบอกว่าอยู่ในภาวะที่เรายังไม่ผ่านจุดสำคัญหรือว่าจุดที่เกิดการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญอย่างที่เราทราบนะคะในภาวะนี้เนี่ยตลาดหุ้นตลาดทุนของเราค่อนข้างอยู่ในภาวะที่ downside risk ต่ำนะคะเพราะนั้นโอกาสที่ตลาดจะมีการปรับตัวในเชิงบวกเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสสูงกว่าอันนี้คือตลาดประเทศไทยนะคะส่วนปัจจัยลบที่อาจจะกระทบตลาดประเทศไทยก็คือความมั่นใจของนักลงทุนเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เราคิดว่าทั้งตลาดเองต้องช่วยกันนะคะในการประคับประคองให้ความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยอยู่ในภาวะปกตินะคะซึ่งเราเชื่อว่าเราน่าจะสามารถดำเนินการได้เพราะว่าโดยภาพทั่วไปที่เราดำเนินการปัจจุบันก็พยายามส่งเมสเซจให้ถึงกับนักลงทุนเช่นเดียวกันนะคะว่าการลงทุนในลักษณะนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์นักลงทุนนะการกระจายการลงทุนถือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้การลงทุนสบายใจในการเลือกลงทุนนะคะส่วนตลาดต่างประเทศเองต้องบอกว่าอย่างที่ทราบนะคะเรื่องดอกเบี้ยยังคงเป็นปัจจัยที่เราจะต้องติดตามต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อซึ่งแนวโน้มที่จะขึ้นคงยากนะคะแต่อัตราการลงเร็วแค่ไหนเนี่ยเราต้องมีการมอนิเตอร์นะคะต้องดูว่าถ้าลงเร็วก็จะมีผลกระทบในเชิงอาจจะมีผลกระทบเชิงบวกกับตลาดทุนและตลาดหุ้นต่อไปในอนาคตนะคะแต่ก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนเช่นเดียวกันนะคะเช่นการเลือกตั้งทางสหรัฐหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะต้องเอามา
รวมกันเป็นปัจจัยทั้งหมดที่กระทบกับตลาดทุนสรุปง่ายๆคือตลาดทุนในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะยังคงความผันผวนอยู่แต่น่าจะไม่ได้เลวร้ายหรือว่าน่าจะมีการขับเคลื่อนในเชิงบวกมากกว่าในช่วงครึ่งปีแรกค่ะ